มากันถึงเรื่องราวของน้องกรีนดีกว่านะครับมาดูสภาพจิตใจเขานะครับที่ล่าสุดเนี่ยไปปล่อยโฮกลางการสัมภาษณ์ของสื่อมาครับนะครับก็ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุรักร้าวยุติความสัมพันธ์5ปีนะครับผมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสำหรับอดีตคู่รักตัวติดกันนะครับน้องกรีนกับคุณแคลลี่ที่ให้เหตุผลว่าชีวิตรักเนี่ยมันห่างกันเพราะว่างานรัดตัวจนไม่มีเวลาเจอกันเลยตัดสินใจโบกมือลาทางใครทางมันนะครับซึ่งในตอนนั้นเองกรีนก็ดูเหมือนว่าจะใจไม่แข็งพอที่แล้วก็เลยเผลอร้องไห้ออกมากลางวงสัมภาษณ์สื่อนะครับกับคำบอกรักของแคลลี่ทั้งที่ต้องเลิกรากันนะครับซึ่งกลายเป็นว่าทิ้งหน้าที่ทั้งหมดให้กับแคลลี่นะครับเคลียร์เพียงคนเดียวกระแสสังคมเลยมองว่าเฮ้ยแคลลี่ทำอย่างนั้นไม่แมนหรือเปล่านะฮะล่าสุดเจอกรีนนะครับในการในงานถ่ายปกนิตยสารฉบับหนึ่งเนี่ยก็พบรอยยิ้มอันสดใสของเธอนะครับพร้อมกับสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็พร้อมเคลียร์เหตุผลของน้ำตาในวันนั้นด้วยครับถ้าใน IG นะหลายๆคนก็สงสารเราอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆกินจะบอกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือพี่เขาปกป้องเราเนาะเขาพูดเราพูดในสิ่งดีๆสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่การที่มีน้ำตาเนี่ยไม่ใช่คือว่าการกินเสียใจนะคะคือหมายความว่าคำพูดที่พี่เขาพูดบอกว่ารักเราพูดต่อหน้าทุกคนมันเลยทำให้เราเหมือนตื้นตันอ่ะแล้วเราก็ซึ้งในคำพูดของเขามันเลยมันกั้นไม่อยู่จริงๆมันก็เลยออกมาแบบเปาะสองเปาะอะไรเงี้ยเราคุยกันแล้วค่ะก่อนที่เราจะมาสัมภาษณ์เราก็ปรึกษากันแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าไม่อยากให้ผู้หญิงพูดอะไรเยอะก็คือพี่เขาบอกเองว่าไม่อยากให้น้องพูดอะไรเยอะขอเป็นเขาพูดเองละกันผู้หญิงพูดเยอะก็ยิ่งเสียก็กลายเป็นว่าให้พี่เคลลี่พูดพอพี่เคลลี่พูดปุ๊บเขาก็อยากเคลียร์คนก็เข้าใจผิดว่าไม่แมนอีกไม่สมควรคุณแม่เขาก็บอกว่าก็ถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราอย่างวันสงกรานต์เนี่ยพี่เคลลี่เขาก็ได้มีโอกาสมาไหว้คุณแม่ด้วยนะคะคุณพ่อกินยังไม่ได้เจอคุณพ่อเพราะว่าช่วงสงกรานต์คือเป็นช่วงวันหยุดนะคะตะเลิกแล้วคุณพ่อทำงานอยู่ใต้ซึ่งวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะก็เลยไม่สามารถกลับมาได้เพราะคนมองว่าทำไมกับที่แบบเราไม่เชื่อพ่อตอนนั้นณปัจจุบันวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในสถานะของพี่น้องเพื่อนที่ร่วมงานกันได้เราไม่ได้เกลียดกันไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วเราก็ยังคุยกันปกติกินขอพูดเรื่องปัจจุบันและการที่ผ่านมากินก็ให้มันผ่านไปไม่มีค่ะคือพี่เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์อะค่ะเป็นคนที่เดี๋ยวพูดเยอะก็หาว่าปกป้องอีกคือเป็นคนดีอะคือเป็นคนดีจริงๆแล้วเป็นคนที่ตั้งใจทำงานพักใจไหมตอนนี้กินก็มาโฟกัสเรื่องงานนะคะจริงๆเราก็ตั้งใจทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ยังคงไม่อยากมีใครยังอยากทำงานตรงนี้ให้ยาวๆไปเรื่อยๆก่อนค่ะก็ถ้าอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเราปรับตัวกันได้ดีอีกก็อาจจะมีโอกาสก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะน้องก็พูดเหมือนแบบยังรักอยู่ที่ผมเลยรู้สึกเหมือนกันเลยใช่ไหมคือตอนนั้นแบบเหมือนคุณเคลลี่คือพยายามปกป้องอีท่าไหนไม่รู้ก็พยายามพูดไปพูดมาคือบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกันไงไม่เคยเป็นแฟนกันอะไรประมาณเนี้ยคนก็เลยประรามกันใหญ่เลย5ปีเนี่ยนะคือตอนแรกกะว่าพูดอย่างนี้แล้วนี่คือการปกป้องแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นอีกด้านนึงไปแทนอะไรอย่างนั้นมั้งก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่แน่เดี๋ยวอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้เห็นแบบความรักที่ยังมีเยื่อใยบางๆแบบนี้อยู่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟครับจ้าใจเอเชียดีกว่าฮะช่วงหน้าค่ะครับ